ชนะขาดทุกแรงบันดาลใจ Yaris That's Right ที่สุดของความใช่ในสไตล์คุณรูปอยู่ค่ะไหนนะคือรูปแบบออกมาสวยกว่าที่โกงมากอันนี้อยู่ที่นางบัวเห็นไหมบัวเยอะเลยสวัสดีครับพอดีเห็นเสื้อเราอยากได้เสื้อแบบนี้บ้างใช่เราจะมี2เสื้ออยู่2แบบก็คือเสื้อสีกับเสื้อขาวเอาเป็นขาวมั้ยได้ๆนะ2ตัวได้ครับงั้นเชิญนั่งเลยครับงั้นเดี๋ยวเราสองคนไปเดินเล่นก่อนแล้วอีกสัก15-20นาทีมาเอานะครับได้ครับโอเคขอบคุณมากครับครับผมเดี๋ยวแวะกลับมาใหม่นะครับครับผมได้ฮะนี่ก็เกงไงเมื่อกี้เห็นแล้วโดนใจเลยอ่ะน่ารักน่ารักดีของอิงนี่ผ้าพันคอน่ารักมากแบบชอบแบบสีอ่ะเออสีมันดูเหมาะกับอิงอ่ะอ่ะสองตัวนี้ครับขอบคุณครับวันนี้การทำกาแฟแบบดั้งเดิมเลยป่ะครับป้าโบราณเลยโบราณเลยเหรอโบราณห้องมันอย่างนี้เหรอคะแล้วก็ใส่เพชรเลยโอ้ยถ้าอย่างนี้ต้องสั่งละขอไมโลที่หนึ่งครับผมขอชาเย็นค่ะขอบคุณครับป้าอิงไม่รู้ไปไหนละเดี๋ยวไปหาก่อนขอบคุณมากนะครับน่าทานเชียวมาแล้วนึกว่าเดินไปฝั่งนู้นหนูไปไหนมาเนี่ยไปซื้อปลากระพงย่างมาปลากระพงย่างใช่อยู่ในกล่องพิซซ่าอย่างเงี้ยนะถูกต้องอ้าวน้ำโอเคลืมกินน้ำก่อนเลยโทษโอ้แหมช็อปสมันเลยนะลืมตัวไปลุยต่อไปนี่อร่อยมากอร่อยชื่นใจอร่อยมากหอมมากขายยังไงคะขีดละ50 30 140ค่ะขีดละ50นะให้น้องผู้หญิงคนเดียวนี่ไงนี่ไงโอ้โหนุ่มมากเหรออร่อยมาก2ขีดนะ2ขีดนะคะ2ขีดค่ะขายไม่ขีดนึงอะฮะจาก2ขีดเป็น3ขีดโอ้โหแม่ค้าร้านนี้ใจดีมากๆเลยนะคะต้องมาเลยนะค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะจ่ายตังค์ค่ะแม่นั่นไงเจอแล้วเจอแล้วนี่หายไปไหนตั้งนานไม่มีส่งซิกไม่มีบอกกันเลยมาทำอะไรเนี่ยคือสีส้มของกุ้งมันเตะตาไงคืออยากกินมาทั้งวันแล้วอ่ะแล้วนี่คือใส่ถุงเรียบร้อยแล้วใช่แล้วมาถูกเวลาขอตังค์หน่อยมาจ่ายตังค์หลังจากที่เดินมาพักใหญ่นะค่ะต้องขอพักใหญ่ๆเหมือนกันขอพักจริงๆเพราะว่าที่นี่กว้างขวางมากๆเลยนะใช่ครับก็มีบริการนวดเท้าด้วยชิลมากๆลมก็เย็นนะคะแล้วเรามาแบบว่านวดริมน้ำอย่างเงี้ยใช่สุดยอดเลยอะค่ะก็พี่เป็นไงบ้างเสียงเสียงมาเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วครับเมื่อกี้บอกว่า10นาทีหายไปโอ้โหของเยอะมากนี่สมบูรณ์ครับงั้นขอวางของกันได้ไหมฮะได้ครับขอดีนะขอบคุณครับโอ้โหเต็มโต๊ะเลยขอโต๊ะอีกตัวครับรอเล่นมาอิงดูเสื้อกันนี่ครับ
ว้าวเสร็จเรียบร้อยโอ้โหขอหยิบมาดูใกล้ๆได้ไหมคะเดี๋ยวหยิบให้ดูนี่อ่ะสวยมากเลยอ่ะชัดมากเลยอ่ะเป็นไงบ้างนี่มีเสื้อคู่ของเขาเนี่ยค่ะอิงเป็นไงบ้างคลองรับมะยมคือจะบอกว่าอิงชอบมากอะแบมคือตอนแรกแค่เห็นในรูปก็รู้สึกหลงรักแล้วใช่ไหมแต่ว่าพอได้มาอยู่ที่นี่จริงๆนะคืออิงประทับใจสุดๆไปเลยอะคือทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติที่สวยมากๆอาหารก็อร่อยและที่อิงประทับใจที่สุดนะคือน้ำใจของทุกคนที่นี่แบมคือทุกคนแบบว่าให้เรากินฟรีชิมฟรีมาเรารู้สึกอบอุ่นเหมือนเป็นครอบครัวจริงๆนะทำให้รู้สึกว่าที่นี่แหละเป็นที่ทิ้งหลงรักมากๆเลยเราก็คิดเหมือนกันอิงเพราะว่ามาที่นี่เหมือนได้เจอกับวิถีชีวิตของชาวบ้านในสมัยก่อนนะใครที่ไม่เคยสัมผัสอะไรแบบนี้เราเชื่อว่ามาแล้วแบบหลงรักอย่างแน่นอนโอ้โหแบบต้องบอกว่าวันนี้อิงแฮปปี้มากๆนะแบบแอมอินเลิฟมากๆเลยอะนะว่าแต่อาทิตย์หน้าจะไปที่ไหนกันต่อดีอะยังบอกไม่ได้ขออุบไว้ก่อนแต่ว่าอินเลิฟเหมือนกันอย่างแน่นอนได้ตอนนี้กลับบ้านก่อนดีกว่าได้เลยไป